ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอขอบคุณที่ยั้งมือกงซุนเจี้ยนหูยิ้มให้กับชิงสุยและกล่าวว่าคำพูดของกงซุนเจี้ยนหูทำให้คนแถวนั้นหายใจลำบากทุกคนต่างก็ประหลาดใจมากที่ตั้งแต่เริ่มต้นผู้บ่มเพาะอยู่ในขั้นสูงสุดเทวะเซียนเทียนกับแพ้ให้กับชิงสุยโดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวพวกเขารู้สึกประหลาดใจยิ่งกว่าที่เมื่อได้ยินคำพูดของกงซุนเจี้ยนหูไม่จริงเป็นไปไม่ได้เขาสามารถเอาชนะคนที่อยู่จุดสูงสุดของเทวะเซียนเทียนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวชายหนุ่มที่ดูสะอาดตาพูดออกมาด้วยถ้อยคำหยาบคายเขาไม่อาจเชื่อกับสิ่งที่เกิดคนที่สามารถเอาชนะคนที่อยู่จุดสูงสุดของเทวะเซียนเทียนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้นหมายความว่าเขาอยู่ในเป็นอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธเขาสามารถเข้าถึงมันด้วยไวแค่นี้ชิงสุยมองไปที่กงซุนเจี้ยนหยุนผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆกงซุนเจี้ยนหูไปหน้าของกงซุนเจี้ยนหูนั้นถูกปกคลุมด้วยเหงื่อเย็นเย็นใบหน้าของเขานั้นแดงกล่ำมากความผิดหวังนั้นเต็มไปคู่ในดวงตาของเขาชิงสุยเดินลงเวทีไปทางหญิงสาวทั้งสองที่กำลังยิ้มให้เขากับเขาท่ามกลางการคำพูดสรรเสริญและเสียงเชียร์ของทุกคนเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะรู้สึกมีความสุขแต่เนื่องจากอาวุโสเท่าและเฟยหูจี้บอกให้เขาก้าวไปข้างหน้าเพื่อประกาศชัยชนะเมื่อมองไปที่การแสดงออกของกงซุนเจี้ยนหยุ่นชิงสุยรู้ว่านี่เป็นความปราชัยกับความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่มันนั้นทำให้เขาสงสัยถึงความสามารถของตัวเองมากขึ้นความรู้สึกของกงซุนเจี้ยนหยุ่นนั้นกำลังงงและรู้สึกว่าการฝึกฝนอย่างหนักมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาของเขาถูกทำลายไปในช่วงเวลาที่สั้นๆความรู้สึกผิดหวังที่ได้ถาโถมเข้ามาในหัวใจของเขาเจี้ยนหยุ่นเจ้ากำลังคิดว่าตัวเองล้มเหลวใช่หรือไม่กงซุนเจี้ยนหูกำลังรักษากระดูกที่แตกหักของกงซุนเจี้ยนหยุ่นขณะที่เธอถามออกมาพี่สาวข้ามันไร้ประโยชน์อะไรข้าสร้างความอับอายให้ตระกูลของเราหรือไม่กงซุนเจี้ยนหยุ่นพยายามจะพูดกงซุนเจี้ยนหูยิ้มเจี้ยนหยุ่นจงจำไว้ว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเจ้าข้ารู้มานานแล้วว่าเจ้าไม่ใช่คู่ของเขาแต่ข้านั้นไม่ได้ห้ามเจ้าไว้กงซุนเจี้ยนหูถอนหายใจและพูดเมื่อได้ยินคำพูดของพี่สาวของเขาเขาก็ตะลึงออกมาเขารู้สึกสับสนกับพี่สาวที่เขาเคารพเจ้านั้นไม่เคยผ่านอุปสรรคและความพ่ายแพ้มาก่อนและได้อาศัยความช่วยเหลือของคนอื่นมาตลอดมันทำให้เจ้านั้นมีจิตใจที่อ่อนแอเจ้ารู้สึกยังไงบ้างเมื่อได้สัมผัสกับความผิดหวังเมื่อหวังทั้งหมดของเจ้าถูกทำลายไปแล้วกงซุนเจี้ยนหูยังคงยิ้มให้สดใสเหมือนดอกไม้ขณะเธอกล่าวออกมาพี่สาวท่านรู้ได้อย่างไรมันแสดงอยู่บ้านใบหน้าของเจ้าในตอนนี้พี่สาวหมายความว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่คนเราจะไม่พบอุปสรรคในชีวิตของเขาเลยและนี้คือความแตกต่างระหว่างคนที่แข็งแกร่งกับคนที่อ่อนแอเจ้ารู้ไหมคนที่ความแข็งแกร่งมักจะลุกยืนขึ้นได้ทุกครั้งที่เขาล้มลงขณะที่คนอ่อนแอจะเลือกที่จะไม่ลุกขึ้นยืนอีกครั้งเพราะหวาดที่กลัวจะล้มลงอีกเจ้าเข้าใจใช่ไหมกงซุนเจี้ยนหูกล่าวเบาๆและจ้องมองไปชิงสุยที่กำลังเดินอยู่หญิงสาวทั้งสองคนก่อนที่จะจากไปพี่สาวขอบคุณมากแต่ตอนนี้ข้ารู้สึกแย่มากๆเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกไม่ดีความพ่ายแพ้แต่ละครั้งคือการทดลองใช้มันเป็นบทเรียนและลุกขึ้นยืนอีกครั้งอย่าคิดเอาชนะจนสูญเสียตัวตนไปอีกสิ่งหนึ่งคือชื่อเสียงที่น่าเบื่อหน่ายแม้ว่ามันจะสามารถนำพามาถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีแต่ข้าอยากให้เจ้ารู้ไว้สิ่งเดียวที่เจ้าควรเคารพคือการต่อสู้กับตัวเองกงซุนเจี้ยนหูเพื่อมือออกไปขยี้หัวของกงซุนเจี้ยนหูพี่สาวรู้จักข้าดีที่สุดจริงๆกงซุนเจี้ยนหยุ่นรู้สึกดีขึ้นมากชิงสุยระดับการบ่มเพาะที่แท้จริงของเจ้าอยู่ในขั้นไหน
นี่เป็นสิ่งแรกที่ลิ่วลี่กล่าวในระหว่างเดินทางข้าไม่รู้จริงๆด้วยทักษะที่ข้าบ่มเพาะมันไม่สามารถอธิบายออกมาได้ชิงสุยได้บอกความจริงไปแต่ทั้งสองผู้หญิงรู้สึกงงงวยได้ยินมันชิงสุยเริ่มรู้สึกตกใจเมื่อได้ยินคำพูดของลิ่วลี่เนื่องจากเสียงของเธอนั้นแหลมคมมากในตอนนี้หญิงสาวที่ขอบคุณเจ้าก่อนหน้านี้สวยมากนะชิงสุยเจ้ารู้จักนางหรือไม่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ถูกต้องนะทำไมข้ารู้สึกราวกับว่ามีพวกเจ้ามีอะไรแอบซ่อนอยู่สายตาที่นางมองที่เจ้ามันไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักกันเหมือนกับว่าพวกเจ้ามีข้อตกลงอะไรกันบางอย่างก่อนหน้านี้ลิ่วลี่บอกจุดที่สงสัยชิงสุยเหงื่อของชิงสุยไหลออดมาเป็นทางเขาคิดว่าทักษะการสังเกตของผู้หญิงคนนี้นั้นมีความแข็งแกร่งอย่างมากเจ้าต้องการที่จะพาผู้หญิงคนนั้นไปที่ห้องนอนสินะลิ่วลี่เปิดเผยดวงตาคู่งามชิงสุยอะไรเจ้าไม่ชอบนางหรอกหรือดวงตาที่สวยงามของเธอกำลังส่องประกายด้วยรอยยิ้มที่แสนซนชิงสุยเอื้อมมือออกและจับลงที่ก้นของเธอทำให้ลิ่วลี่ร้องออกมาเสียงหลงด้วยท่าทีที่ไม่พอใจมันช่างรู้สึกดีจริงๆที่ได้สัมผัสอะไรที่นุ่มยืดหยุ่นแบบนี้กลมกล่อมนี้ช่างนุ่มนวลและอ่อนโยนจริงๆมันจะดีกว่านี้ถ้าปราศจากเป็นเสื้อผ้าเหอะๆชิงสุยยิ้มแล้วรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จับชางหายหมิงเย่หมิงเย่รีบหุบรอยยิ้มของเธอทันทีขณะหันไปมองที่ชิงสุยข้าไม่รู้จริงๆว่าเจ้าสามารถใช้ย่างก้าวอำพรางเมฆไปถึงระดับนั้นแล้วเพียงแค่2วันเท่านั้นแม้ว่าเจ้าจะใช้เวลา2เดือนเพื่อไปถึงระดับนั้นเจ้าก็นับว่าเป็นอัจฉริยะหนึ่งในหมื่นคนแล้วสิ่งที่สามารถอธิบายตัวตนของเจ้าได้คงมีแค่คำว่าปีศาจเท่านั้นชางหายหมิงเย่ยิ้มอย่างนุ่มนวลและพูดออกมาไม้โทแล้วเจ้าคิดว่าที่ถูกเรียกว่าปีศาจมันดีหรือไม่ละชิงสุยมองไปที่ชางหายหมิงเย่จากด้านข้างเปลือกตาที่ประณีตของเธอนั้นดูสวยงามเป็นพิเศษผิวของเธอนั้นนุ่มนวลมากจนดูเหมือนว่ามันเมื่อสัมผัสมันแทบจะละลายในมือของเขาเธอนั้นเปล่งประกายคล้ายกับหยกสีขาวคอเรียวๆของเธอนั้นดูสมบูรณ์แบบมากมันกระตุ้นให้ชิงสุยอยากจะคว้าเธอมาจูบในตอนนี้ปีศาจนั้นเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนมีเพียงอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะเท่านั้นที่สามารถใช้คำว่าปีศาจได้เธอชั้นปากสีชมพูขึ้นมันทำให้ความงามของเธอนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วเจ้าชอบปีศาจไหมในตอนนั้นลิ่วลี่ได้เข้าไปคว้างแล้วดึงหมิงเย่ออกมาเธอพลักชิงสุยออกไปและก้าวไปข้างหน้าเธอหันกลับมาและก็พูดว่าถ้าเจ้าชอบพี่สาวหมิงเย่จริงๆนั้นเจ้าต้องพิสูจน์ให้เห็นท่องพิสูจน์ให้เห็นข้าต้องทำอะไรชิงสุยคิดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดในชีวิตก่อนหน้านี้เขาไม่รู้วิธีที่จะจีบสาวๆและไม่รู้ว่ารักคืออะไรเขาไม่รู้ว่าจะอะไรคือโรแมนติกลิ่วลี่เจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรชางหายหมิงเย่ขัดจังหวะของลิ่วลี่เมื่อพวกเขาไปถึงที่พักพิงของชางหูย่าเฟยหูจี้ก็อยู่ที่นั่นด้วยในตอนนี้เฟยหูจี้มองทั้ง3คนและหัวเราะออกมาข้าประเมินชิงสุยต่ำเกินไปรู้สึกว่าท่านจะคิดไม่ผิดจริงๆที่ท่านขัดขวางกงสุลเจียนหูในตอนนั้นดูเหมือนคฤหาสน์ดาราจันทราของเราจะสามารถต่อกรกับคฤหาสน์อื่นๆได้ในอนาคตเฟยหูจี้มองไปที่ชิงสุยอย่างมีความสุขชางหูย่าได้แค่ยิ้มออกมาแต่ไม่ได้พูดอะไรสักคำชิงสุยรู้สึกว่าอาวุโสเท่าคนนี้สามารถมองความสามารถที่แท้จริงของเขาออกถ้าไม่ใช่แล้วเขาคงจะไม่สนับสนุนชิงสุยขนาดนี้เป็นไปได้จริงๆใช่ไหมที่เขาสามารถมองเห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของชิงสุยเขานั้นดูหยิ่งเกินไปจริงๆชิงสุยยิ้มและกล่าวชิงสุยเจ้าชอบใช้อาวุธอะไรชางหูย่ามองไปที่มือและแขนของชิงสุยแล้วถามกระบี่แต่ก็สามารถใช้ค้อนได้เช่นกันช
ชิงซุยกล่าวหลังจากคิดอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่ามันไม่ผิดที่จะบอกอาวุโสเท่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะนี้เจ้าสามารถใช้ค้อนได้ชางหูย่าถามอย่างมีความสุขเฟยหูจี้ก็มองไปที่ชิงซุยอย่างแปลกประหลาดข้าพอมีทักษะของช่างโลหะอยู่บ้างความสามารถในการใช้ค้อนของข้าไม่ได้อยู่ในระดับที่เลวร้ายจนเกินไปชิงซุยกล่าวอย่างจริงจังทักษะของช่างโลหะเฟยหูย่าถามอย่างประหลาดใจหญิงสาวที่สองยิ้มอย่างไม่แปลกใจพวกเธอเคยเห็นทักษะของชิงซุยมาสองครั้งแล้วและยังได้เห็นทักษะของช่างโลหะที่ลึกซึ้งอย่างมากของเขาอีกด้วยหูจี้เจ้าจงไปนำค้อนอันนั้นมาเจ้ารอว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมชางหูย่ามองที่เฟยหูจี้และกล่าวว่าเฟยหูจี้มองไปที่ชิงซุยแล้วยิ้มและเดินขึ้นไปชั้นบนชิงซุยพยายามจะคาดเดาว่าค้อนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเขาสังเกตเห็นว่าชางหูย่านั้นรักมันมากมันต้องไม่ใช้ของธรรมดาสามัญเป็นแน่เขาสงสัยว่าสามารถใช้มันในการสร้างยุทธภัณฑ์หรือไม่ชิงซุยเจ้านั้นฉลาดมากดังนั้นมันทำให้ข้าอยากจะมองทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเจ้าข้านั้นมีความคาดหวังที่สูงมากสำหรับอนาคตของเจ้าดังนั้นข้าจะยังใช้ชีวิตอยู่ต่อไปและแน่นอนว่าข้าจะเฝ้ามองตัวตนที่ยอดเยี่ยมของเจ้าข้าอยากจะเห็นว่าเจ้าจะมีอนาคตแบบไหนต่อจากนี้ไปชางหูย่ายิ้มอย่างมีความสุขและกล่าวว่าท่านอาวุโสท่านต้องรอข้าเล่นแน่ๆในขณะที่เฟยหูจี้กลับลงมาชิงซุยสังเกตเห็นค้อนสีดำในมือของเขามันทำให้ชิงซุยตกใจอย่างมากเมื่อเห็นหัวค้อนขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูงครึ่งหนึ่งของมนุษย์ที่โตเต็มที่ที่มีความหนาของเท่ากับรอบเอวของมนุษย์ที่โตเต็มที่ค้อนสถานสวรรค์ค้อนสถานสวรรค์มันถูกสร้างขึ้นเหล็กกล้าเหมัน 1,000 ปีที่แสนหายากมันมีขนาดที่ใหญ่มากและหนักมีมากมายด้วยการฟาดเพียงครั้งเดียวกลิ่นอายของมันก็เพียงพอที่จะสั่นคลอนท้องฟ้าชิงซุยมองไปที่ค้อนสถานสวรรค์ด้วยความตกตะลึงจากการปรากฏตัวของวัตถุที่คุ้นเคยชื่อของมันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมันดูยิ่งใหญ่และทรงพลังมากขึ้นค้อนมีด้ามจับมีความยาว4ฟุตมีความหนาเท่ากับข้อมือผู้ชายและเป็นสีดำสนิทส่วนหัวของค้อนมีความหนาเท่ากับเอวของผู้ชายขนาดใหญ่มันนั้นมีความยาวเกินกว่า2ฟุตและเป็นสีดำสนิทมันมีส่งแรงกดดันที่แข็งแกร่งมากออกมาค้อนสถานสวรรค์เป็นชื่อนี้เหมาะกับมันจริงๆทั่วทั้งอันนี้เต็มไปด้วยสีดำและเต็มไปด้วยพลังอันมหาศาลท่านอาวุโสเฟยหูจี้ส่งค้อนสถานสวรรค์ยังชางหูย่าชางหูย่ายิ้มและคว้าค้อนสถานสวรรค์อย่างเบาๆลงเคาะลงบนหัวค้อนเบาๆมันเป็นการแสดงออกที่สามารถบอกได้ว่าเขานั้นรักมันมากแค่ไหนชิงซุยนี่คือค้อนสถานสวรรค์ที่ทำจากเหล็กกล้าเหมันพันปีแต่มันก็หนักเกินไปมันนั้นมีน้ำหนักกว่าพันจินอย่างไรก็ตามเมื่อใช้มันแล้วมันสามารถเพิ่มแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีก 20% คำพูดของชางหูย่าทำให้ชิงซุยประหลาดใจนี่ไม่ใช่อาวุธระดับ2หรอกหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ